ก็สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกม Roblox Map ของ All Star นะครับในวิดีโอนี้นะฮะเนื่องจากว่าผมนั้นไม่มีคอนเทนต์เลยที่จะทำนะครับจะให้ผมไปหาไอเซนไปลงตัวอะไรผมก็รู้สึกว่าหลายๆคนก็น่าจะทำกันหมดแล้วนะครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการย้อนเวลาครับทุกคนครับแน่นอนครับเราจะย้อนเวลานะครับไปเล่นในเมตาเก่านะครับทุกคนก็คือเมตาเริ่มแรกของเกมเปิดเลยทีเดียวสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าตัวละครเมตาเก่าๆนั้นเป็นตัวอะไรกันบ้างนะครับโดยผมจะทำการย้อนดูคลิปที่ผมเคยเล่นกับคชาช่วงประมาณเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะครับทุกคนแล้วมาดูครับว่าเมตาในตอนนั้นเป็นยังไงนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นวิดีโอเก่ามากๆฉะนั้นผมจะดูหลายวิดีโอนะครับเพราะว่าผมตัดแล้วก็ส่วนมากในวิดีโอนั้นๆน่ะมันจะเป็นเมตาแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะครับซึ่งช่วงนั้นก็จะมี6ดาวมาเริ่มมาแล้วนะก็ต้องไปดูครับว่าช่วงนั้นมีตัวอะไรมานะครับสำหรับใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนี้นะครับฝากรบกวนนะครับกดไลค์คนละหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวิดีโอเก่าๆที่ผมเคยได้เล่นกันไว้กับคชาแล้วก็เมตาเก่าๆนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับเกมมิ่งโกแอปหาเพื่อนเล่นเกมที่มีมากกว่า5ล้านเกมเมอร์ที่หาตี้เล่นในเกมมิ่งโกและมีกิจกรรมให้สะสมเพชรเพื่อแลกไอเทมหรือโลบักอีกมากมายเพียงแค่กดเข้าไปที่คำว่ารับเพชรฟรีก็จะมีให้แลกไอเทมหรือโลบักฟรีๆอย่างแรกเราต้องเล่นกิจกรรมก่อนเพียงแค่ลงชื่อหรือล็อกอินและดูคลิปวิดีโอสั้นๆเท่านี้เราก็จะได้รับเพชรซึ่งใน1วันเราสามารถสะสมได้สูงสุดถึง60เพชรเลยนะครับพอสะสมถึง172เพชรเราก็สามารถไปแลกเป็นโลบักได้นะครับจะแลกเป็น100โลบักหรือว่าจะสะสมเรื่อยๆเพื่อแลก801โลบักก็ยังได้ครับสำหรับกิจกรรมนี้จัดระยะยาวไม่ต้องกลัวว่าจะสะสมเพชรไม่ทันนะครับและแอปนี้ยังสามารถหาเพื่อนเล่นเกมได้ด้วยนะครับเพียงแค่ไปที่จับคู่แบบเร็วคราวนี้เราก็เลือกครับว่าเราจะเล่นเกมอะไรอย่างเช่นผมเล่นโลบ็อกนะครับก็ติ๊กโลบ็อกแล้วก็บ็อกฟุตแล้วก็ออสตาร์คราวนี้เรากดยืนยันครับคราวนี้เขาก็จะหาห้องให้เราภายใน3วินาทีครับสำหรับใครที่หาเพื่อนทำเผ่า V4 นะครับแอปนี้ช่วยคุณได้ครับอย่างเช่นผมเนี่ยจะไปขอเขาทำเผ่า V4 นะครับพี่ครับพี่ครับช่วยผมทำเผ่า V4 ได้ไหมครับผมยังไม่ได้ดึงคันโยกเลยครับพี่ช่วยผมได้ไหมครับแค่เผ่าเดียวก็ได้ครับพี่และตัวแอปยังมีตัวเร่งความเร็วมือถือด้วยนะครับทำให้เรานั้นสามารถเล่นเกมได้แบบลื่นๆโดยจะทำการล้างพวกไฟล์ขยะและปิดแอปที่อยู่เบื้องหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมทำให้โลบักของเราไม่มีอาการแหลกเลยครับใครที่หาเพื่อนเล่นเกมอยากได้โลบักแบบฟรีและได้เล่นเกมแบบลื่นๆต้องแอปนี้เลยครับ Gaming Go สามารถไปโหลดได้ที่ Google Play Store หรือกดลิงก์ใต้วิดีโอผมได้เลยนะครับแอปดีๆแบบนี้อย่าลืมให้5ดาวกันด้วยนะครับผมโดยเริ่มแรกเดิมทีนะครับผมก็เนี่ยฮะผมก็ได้ดูครับว่าตอนที่ผมเริ่มเล่นน่ะคชาเนี่ยมีตัวที่ไม่ค่อยเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่คชานี่คชามีตัวที่เรียกได้ว่าปั่นมากๆนะครับทำให้ผมนั้นยังดูเมตาไม่ได้แต่ที่เห็นก็คือเนซูโกกับ2ตัวนี้นะเนี่ยเนซูโกกับนี่แล้วก็โบลี่นะครับคือเมื่อก่อนโบลี่น่าจะเก่งนะครับผมจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าผมจำได้เพราะว่าไอ้มินะเนี่ยกับไอ้เนี่ยเก่งมากนะครับแล้วก็อ๋อนี่ไงซากับ2ตัวละครนี้เมื่อก่อนเก่งอันนี้ฟีดผมจำได้นะครับสองตัวนี้เมื่อก่อนมันฟีดนะฮะโอเคมันก็เอากองขวานมานี่โอ้นี่ทันจิโร่ตอนนั้นทันจิโร่ก็แล้วตัวละครที่เป็น6ดาวนะครับก็คือฟรีเซอร์นั่นเองนะครับนี่ไงนี่โอ้ยมีฮอกโอเคผมรู้ละผมจะเอาเงินไปโอ้นี่เมตาเลยนี่แชทไอ้ทุกคนเนี่ยเมตาเลยครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอานี้ไปนะมีการซุ่มนิดหน่อยเป็นโกคูแบ็กแต่โกคูแบ็กตอนนั้นคือเรียกได้ว่าแอร์ก็เก่งนะแต่มันไม่เก่งมากครับดาเมจมันก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ไม่ได้โอเคขนาดนั้นน่าจะประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นเจนใหม่แล้วนะนี่เดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นเจนใหม่อันนี้โอเคส่วนมากเมตาจะหยุดอยู่ที่3-4ตัวนี้นะดีโอเนี่ยไอตัวนี้นะก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงดีกว่าครับทุกคนในเกมนะโอเคด้วยความที่ว่าตอนนี้นะครับมันมีระบบลีดเดอร์มานะครับที่จะบัฟดาเมจต่างๆนานานะฉะนั้นเดี๋ยวจะหาดูครับก่อนนี้โอ้โหแต่ว่าจริงๆคือเราสามารถทำเป็นร่างสตองได้แต่ว่าตัวสตองมันเราไม่มีเนาะไรยังอามิล่ะลองดูคีระก่อนอ๋อ5ดาวโอ้โห5ดาวผมแม่งเป็นไอ้นี่ว่ะอย่างงี้เราต้องเอาเมตาที่มันอัปเกรดแล้วนะแต่ว่าในคลิปนี้ก็ยังคงคอนเซปต์เมตาเก่าอยู่แหละผมคิดว่าต้องเอาเมตาเก่าแหละมีฮอคดีกว่าโซโลเป็น6ดาวเลยครับทุกคนมีเป็น6ดาวไม่มี5ดาวเพราะว่า5ดาวเนี่ยเป็นเทรดมินาโตแทนนะครับมินาโตนี่ก็เป็นตัวตีพื้นนะครับเรียกได้ว่าไม่ได้ติดเมตาแล้วนะครับทุกคนเอ้ยดีโอโอเวอร์เพนก็น่าสนใจอ่ะมินาโตมาโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ออฟไปให้ทั้ง2ตัวละครนี้ครับอย่างเช่นโกลเด้นฟิเซอร์เนี่ยเราก็ใส่ไปก่อนเลยแล้วก็มินาโตโอเค175เลยนะครับทุกคนโอ้โหแม่งOP ไปเลยนะโอเคไม่เป็นไรเมตาเก่านะเมตาเก่าต่อมาก็จะเป็นอย่างที่บอกครับมินา
มินะแต่ว่ามันแอร์ก็ไม่ได้อะไรครับแล้วก็เนซึโกะนะครับเนซึโกะก็อย่างที่บอกครับเนซึโกะเป็นอันเก่ามินะก็นี่โอ้โหแล้วก็ส่วนมากก็เป็นบัฟนะแล้วก็บูมาตัวหนึ่งโอเคนั้นเราจะเอาเป็นบูมาแบบร่างนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็จะบัฟตัวหนึ่งซาซาเกโยซาซาเกโยเอลวินนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นเงินนั่นเองก็คือบูมานะครับผมว่าจะเอาทันจิโร่ไปซะหน่อยไม่รู้ว่าทันจิโร่มันบัฟมาโหดกว่าวะผมว่าเอาทันจิโร่ไปแทนดีกว่าโอ้แต่ว่าลองดูนี่ครับนี่คือสภาพนะครับผมเมตาเก่านะครับก็คือในวิดีโอผมก็คือเป็นเมตาเก่านะครับฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะไปได้ถึงไหนเชียวนะแต่ตัวนี่คือแบบก็ง่อยมากนะครับเอาเป็นว่าวิดีโอหน้านะจะเป็นที่เป็นเนซึโกะร่าง6ดาวแล้วก็ทันจิโร่ร่าง7ดาวก็แล้วกันนะครับมาดูกันว่าเมตาใหม่นั้นเป็นยังไงนะอันนี้เป็นเมตาเก่าโอเคครับแน่นอนครับเราก็จะเริ่มจากการที่เราวางเงินก่อนนะครับโอ้โหอันนี้เงินแม่งเป็นเมตานะครับไอ้นี่มันเก่งขนาดไหนวะผมจำไม่ได้แล้วแต่ผมว่ามันน่าจะเก่งอยู่นะมั้งไม่รู้เหมือนกันเราดูครับโอเคผมว่าผมปรับสปีดเป็นคูณ3ไปเลยครับเพราะว่ายังไงก็ตามครับเราได้อยู่แล้วนะเอาเป็นฟรีเซอร์ดีกว่าไหมโอ้โหมีฟรีเซอร์ดิทุกคนอู้แล้วโซโลวิ่งอย่างเร็วอะโอ้มีหน้าตบมาไม่มีนาโตะไม่ทันด้วยครับอันนี้เราเร่งสปีดเกมเร็วเลยนะครับนี่คือสภาพเมตาในอดีตการของเราไปตียังนานอุ้ยแต่ดาเมจเยอะอยู่นี่ดาเมจเยอะไหมตัวนี้อุ้ยดาเมจตัวนี้อุ้ยหมื่นเลยอ่ะโอ้โหฟิเซอร์มึงหลุดเมตาแล้วอันนี้มันเกินไปว่ะทุกคนแน่นะในปัจจุบันนะฟิเซอร์เนี่ยมันก็เล่นได้นะครับเอาเป็นว่าเอาทันจิโร่มาดีกว่าชัวปานวาลีโอ้แต่ว่าผมว่ามีนาโตะมันน่าจะดีกว่าวางไปเนี่ยวางนี้เลยกันนะเอาไปเฮ้ยตัว powerful ไม่นะว่าอัพตัวนี้โอเคขออัพเงินก่อนครับทุกคนได้เวลามินาโตผมละว่าผมจะอัพมินาโตผมโอ้โหดาเมจเป็นพันหมื่นโอ้เริ่มแล้วโอ้โหฟิลเริ่มมาครับคือเมื่อก่อนอะตัวแต่ละตัวดาเมจมันไม่เวอร์เป็นล้านๆขนาดนี้นะทุกคนใครที่จำได้นะมันจะอยู่ประมาณพันไม่ก็หมื่นกันนั่นแหละนะแสนนี่คือน่าจะเป็นไรยังมีนะตัวเดียวณตอนนั้นนะปัจจุบันนี่โอ้โหเตือนนะครับเต็มเลยฮะผมบอกเลยว่าเต็มเลยคือเมื่อก่อนอะมีหน้าตัวขั้นสุดท้ายมันไม่มีนะมันเพิ่งอัพมานะครับก็คือเอาจริงๆคือเมื่อก่อนดาเมจอยู่ประมาณหมื่นกว่าหรือตอนนี้คือมันบัฟมานะเป็น 30,000 แหละนะครับก็ขี้เกียจไม่ต้องอัพเดี๋ยวจะโกงไปเดี๋ยวเราไปอัพช่วงหลังแทนเราจะให้พระเอกเราโชว์ครับอย่างเช่นเนสกูแจงของเรานั่นเองปกติคือแมปเนี้ยผมไม่รู้นะว่าเขาเล่นกันตรงไหนนะครับคือผมอยากจะเล่นไอ้แมปของไอ้นี่มากเลยอะไอ้ที่มันเป็นด่านวันพีซปะใช่ปะเดโรซ่าเออผมจำไม่ได้แล้วแต่คือผมอยากเล่นแมปนั้นมากๆครับมันเป็นแมปในตำนานจริงๆครับแมปแรกๆเลยครับทุกคนนี่มาแล้วปานผมมาแล้วผมขายตัวนี้ทิ้งดีกว่าให้ปานผมได้ทำงานหน่อยโอ้ดูดาเมจดีเนื้อโตอย่าไปตีนี่ครับดาเมจของทันจิโร่ผมโอ้แต่เสียงดังมากโอ้เสียงดังจัดเริ่มมาแล้วเป็นว่าลองเนซึโกะหน่อยสิเนซึโกะเนี่ยมันจะตีตัวที่เลือดไหลนะฉะนั้นผมว่าผมวางไว้ตรงมันไหลกี่ติ๊กวะเนี่ยมันไหลกี่ติ๊กวะมันไหล5ติ๊กเลยเอ้ยได้อยู่เอาเป็นเนซึโกะอย่างงี้แล้วกันโหเมื่อก่อนเนซึโกะมันโคตรกว้างเลยเนี่ยเฮ้ยได้อยู่เนี่ยวางไปมันก็จะทำดาเมจ800เหรอวะเมื่อก่อนไอ้นี่ไปได้ไงวะเมื่อก่อนนี่ทำได้ประมาณ50เวฟ54เวฟผมจำได้54เวฟครับทุกคนเมื่อก่อนตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่เชียวแล้วก็เออร์วินครับเออร์วินเมื่อก่อนเออร์วินเขาจะเล่นแบบนี้นี่เมื่อก่อนเออร์วินเขาจะเล่นแบบนี้จริงๆคือมันเริ่มมีบัฟบนแล้วแหละเอาเป็นบัฟบนแทนแล้วกันจริงๆคือมันจะเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นเสาครับ1เสา2เสา3เสาแล้วก็บัฟไล่ๆๆๆๆแล้วฟึ้มแล้วก็บัฟไล่ๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้ผมอัพตันหมดแล้วนะบัฟผมก็ลืมไปแล้วด้วยว่าบัฟวนบัฟกันยังไงคือถ้าเอา2ตัวนี้มานะถ้าเอาตัวของตัวนี้ลงนะครับคือตัวเนี้ยผมจะให้ดูนะถ้าเราอัพตันเนี่ยดาเมจจะอยู่ประมาณ 90,000 ครับแล้ว 90,000 คือตีแบบอย่างเร็วครับคือมันจะทำให้เมตาในตำนานเราเนี่ยไปไกลมากนะครับฉะนั้นผมอาจจะต้องไม่ลงมัน
นะก็เนี่ยครับทุกคนเวฟที่ประมาณ41เนี่ยโอ้แต่ผมว่าผมต้องกดบัฟไปเลยว่ะเมตาในตำนานย้อนอดีตใครที่ไม่เคยเล่นนะครับนี่คือตำนานมากนะครับจริงๆจะมีตัวของคีระเพื่อกดด้วยนะครับว่าเราไม่ได้เอามานะเฮ้ยมีตัวเริ่มมีตัวสตันว่ะใครที่เคยมีความทรงจำเกี่ยวกับเมตาเก่าๆใครจำได้ก็คอมเมนต์นะครับช่วงเกมเปิดแรกๆผมบอกเลยครับว่า All Star เนี่ยช่วงแรกๆแม่งโคตรสนุกครับทุกคนสนุกมากนะครับตอนนี้ไปประมาณ Anime Adventure หรือว่า Unique Adventure เนี่ยแม่งสนุกกว่าแล้วแบบสนุกกว่ามากแล้วนะครับคือถ้าใครอยากจะเล่นแบบว่าแนวดีฟกว่าหน่อยก็ไปลองเล่นอนุนะแต่ว่าเอาจริงๆนะแมปเนี้ยมันก็เล่นง่ายนะครับเล่นง่ายเล่นได้เร็วเอาตัวหลุดไปแล้วทุกคนแน่ๆๆเว็บมันจะเว็บประมาณมันจะอยู่ประมาณเนี้ย52 54ผมจำได้แต่ว่าด้วยความที่ตัวละครอันเนี้ยนะมันบัฟมาด้วยนะครับจริงๆเวฟมันไม่ควรจะถึงประมาณนี้หรอกจริงๆเวฟมันอยู่ประมาณสัก30กว่านะถ้าตัวละครนี้ไม่บัฟไม่โดนบัฟนะก็นี่คือเมตาเก่านะครับผมที่เป็นเมตาเลือดไหลนะครับในตำนานที่หลายๆคนนั้นน่าจะเคยเห็นเพราะว่าผมเคยสตรีมด้วยเมื่อก่อนผมสตรีมแบบว่าเล่นนะครับแล้วก็จะมีตัวเลือดไหลจริงๆอ่ะไอทันจิโร่เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นมีนะนะครับแต่ว่ามีนะเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะไม่เก่งเท่าทันจิโร่ตอนนี้มั้งผมไม่รู้เหมือนกันนะครับด้วยความที่ทันจิโร่มันเป็น5ดาวด้วยแหละมันอาจจะเก่งกว่าหรือเปล่าในวิดีโอนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะผมคือจริงๆผมควรจะลงไอ้2ตัวนี้นะแต่ว่าก็ถ้าผมลงไปนะครับตัวละครพวกนี้มันจะไม่ใช่เมตาในอดีตนะมันจะเป็นเมตาเกือบปัจจุบันนะเพราะว่ามันดาเมจมันเวอร์ครับพูดจริงดาเมจตัวละครนี้แม่งเวอร์มากนะครับถ้าอัพตันเนี่ยโอ้โหเวอร์จริงนะครับแล้วตัวละครนี้แม่งตีเร็วด้วยนะครับขออนุญาตไม่ลงแล้วกันจริงๆน่าเอาตัวอื่นมาแทนแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมก็ให้มาดูเฉยๆว่าตัวละครนี้นั้นเป็นยังไงนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ